มาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวกันบ้างดีกว่านะคะหลายคนก็บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าคือเริ่มใกล้ตัวเริ่มที่จะจับจองหาซื้อมาเป็นของตัวเองกันนะคะเพราะว่าก็ประหยัดพลังงานมากเลยนะคะทีนี้หลายคนก็จะชั่งใจกันอยู่เพราะว่าอาจจะเปรียบเทียบกับรถยนต์สันดาปเนื่องจากว่าเอ๊ะอาจจะวิ่งได้ช้ากว่าไหมนะเป็นความกังวลนะคะเดี๋ยวนี้ไม่นะไม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเชื่อหรือไม่ว่าหลายค่ายยักษ์ใหญ่สามารถทำออกมาได้เนี่ยความเร็วเหนือกว่าด้วยซ้ำไปใช่ตรงกับที่คุณเกมพูดเลยนี่เป็นค่ายจากญี่ปุ่นนะคะที่ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะคะS Park นั่นเองตอนนี้เขาฉลองความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าสามารถผลิตรถยนต์ที่ทำลายสถิติความเร็วได้ถึง2ครั้งเลยความเร็วนี่เกือบ200ไมล์ต่อชั่วโมงหรือเกือบ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะรถสวยด้วยนี่รถยนต์ไฟฟ้านะคะเขามีชื่อว่าอ่าวหรือว่านกฮูกนะคะเป็นชื่อรุ่นซึ่งรถคันนี้ก็พุ่งผ่านลานบินเอลวิงตันในภาคเหนือของอังกฤษเลยค่ะและสามารถคว้าสถิติโลกของ Guinness World Record ไปครองได้ด้วยความเร็วเฉลี่ยกว่า1ใน4และ1ใน8ของ1ไมล์ซึ่งความเร็ว1ใน8ของ1ไมล์เฉลี่ยคืออยู่ที่ 309.02 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหรือส่วนใหญ่ถ้าในต่างประเทศเขาจะใช้หลักกิโลเป็นไมล์กันมากกว่าคือบ้านเราเป็นกิโลเมตรกิโลครับก็คือถ้าเทียบเป็นไมล์ก็คือ 192.02 ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะส่วนความเร็ว1ใน4ของ1ไมล์ก็เฉลี่ยอยู่ที่ 318.85 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 198.12 ไมล์ต่อชั่วโมงค่ะนี่มาถือกันด้วยความภาคภูมิใจสถิติโลกนะคะทำลายไปเร็วมากซึ่งจากการคำนวณแล้วจะพบว่าไฮเปอร์คาร์สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลา 1.71 วินาทีมีความเร็วสูงสุด260ไมล์ต่อชั่วโมงค่ะแล้ววิ่งได้ประมาณ250ไมล์แล้วก็ใช้เวลาเพียง40นาทีด้วยต่อการชาร์จ1ครั้งใช้เวลาน้อยไม่ได้ใช้เยอะเลยนะคะอย่างไรก็ตามไฮเปอร์คาร์ยังมีราคาค่อนข้างสูงอยู่ในการซื้อ1ใน50คันแรกนี่ใช้เงินเท่าไหร่รู้มั้ยคะ2ล้าน5แสนปอนด์คิดเป็นเงินไทยไม่ได้แพงมากหลักร้อยเท่านั้น107ล้านบาทค่ะนี่คือยังไม่รวมภาษีนะยังไม่รวมถ้าเกิดว่านำเข้ามาแล้วบวกภาษีไปอีกค่ะไม่ต้องสืบเลยไม่ต้องสืบเลยว่าเท่าไหร่นะคะสำหรับบริษัท S Park ค่ะก็มีฐานการผลิตอยู่ในเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะกำลังทำงานด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงอ่าวตั้งแต่ปี2558นะคะดิฉันก็ต้องเรียกอ่าวต่อไปเพราะว่าจริงๆแปลว่านกฮูกนะคะ คือน่ารักมากๆนะคะแต่ว่ารถนี่สวยหรูจริงๆแล้วบริษัทกำลังเติบโตค่ะตั้งแต่ปี2558มาแล้วนะคะที่เขามีการสร้างฐานการผลิตกันมาแล้วก็พนักงานตอนนี้มีกว่า 3,500 คนในปี 2565 มีสำนักงานอยู่25แห่งทั่วโลกแล้วนะคะและการบันทึกสถิติในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ UK Charming Association ที่ลานบินเอลวิงตันเทศมณฑลยอร์กเชียร์ค่ะในงานแข่งทำลายสถิติความเร็ว Straightliners ครับแหมเท่แต่ก็แนะนำนะว่าถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากจะได้รถไฟฟ้าที่ดีๆอาจจะไม่ต้องมองไปถึงอ่าวนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยก็คือมีหลายค่ายที่ดีๆนะครับราคาเนี่ยก็สมเหตุสมผลนะครับรถก็สวยด้วยข้างในก็แต่งดีขอมองหน่อยได้ไหมคะคือรู้ว่าได้แค่มองเพราะว่ามัน107ล้านบาทไม่รวมภาษีไงคะดิฉันคงได้แค่มองจากในข่าวนี้แล้วนะนี่ไงก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้รถดีๆเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีหลายค่ายให้เลือกนะครับน่าสนใจนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ